เรื่องของคุณหญิงหน่อยเดินทางไปอเมริกาตามข่าวท่านก็คงมีหมายกำหนดการเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะนัดหมายเจอกับคุณแทมมี่ดักเวิร์ธซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นเชื้อสายไทยแล้วก็เป็นคนขาในเสียคือเขาเป็นวีรสตรีนะฮะเขาไปรบในสงครามอิรักแล้วก็ถูกยิงกับขาเสียทั้งสองข้างพิการแล้วก็ได้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภารู้สึกจะสองรอบแล้วความเป็นวุฒิสมาชิกนี่ของอเมริกานี่สมาชิกวุฒิสภาสำคัญกว่าสภาผู้แทนนะครับเพราะเขาอยู่ได้นานกว่าแล้วก็เขตใหญ่กว่าแต่ว่าที่สำคัญคือเขาเลือกตั้งเหมือนผู้แทนอย่าไปเอาสวเข้ามาเปลี่ยนกับสวไทยนะสวไทยนี่มันหลวยถ้วยตามข่าวอันนี้ข่าวภายในนะคุณหญิงก็เดินทางไปพบเขาแล้วไอ้ที่หลุดออกมาที่บอกว่าคุณประยุทธ์รัฐบาลประยุทธ์นี่ไม่ยอมยืนยันหนังสือไปสักทีไอ้ตรงนี้แหละครับไอ้ตรงนี้แหละไม่เขาไม่ได้เตรียมกันนะเขาไม่ได้เตรียมกันพอคุยไปคุยมาเขาเลยถามคุณหญิงก็คงจะถามถึงเรื่องนี้นะครับก็เขาก็เลยตอบว่าเขาพร้อมแล้วไอ้บริจาครอบ2เนี่ยไอ้รอบแรกละล้าน5ไปแล้วแล้วรอบ2เนี่ยอีกล้านนึงเนี่ยล้านโดนเนี่ยเขาจะให้ปรากฏว่าทางไทยนี่ไม่ตอบหนังสือก็ไปสักทีตรงนี้แหละครับที่มันเป็นกลายเป็นไฟลุกเลยกลายเป็นขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็เลยทำให้การเดินทางของคุณหญิงหน่อยมาครั้งนี้คุ้มค่าเครื่องบินถามว่าคุณหญิงหน่อยเนี่ยที่เขาเดินทางไปเนี่ยอันนี้ผมในสายตานักการเมืองนะครับผมมองว่าสถานการณ์ขณะนี้มันใกล้ที่จะมีการยุบสภาแล้วแต่ว่าจะยุบเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเจ้าประยุทธ์แต่ว่าดูสัญญาณสถานการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่ในอยู่ไม่ได้แล้วนะครับประยุทธ์จะดิ้นรนยังไงก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ในรายละเอียดในตอน2ตอน3ให้ท่านฟังดังนั้นคนที่เป็นนักการเมืองเขาก็ต้องทำงานต้องเร่งทำงานแล้วครับอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าหาเสียงแต่เป็นการหาเสียงในเนื้องานก็เนื่องจากประชาชนก็เดือดร้อนเรื่องนี้ไงแล้วเรื่องนี้เนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอทศพรเขาเป็นคนนำก่อนนะเขาไปหาสถานทูตอเมริกานี่หลายรอบไปยื่นหนังสือเพื่อจะขอบริจาคเนี่ยซึ่งก็เป็นกระแสแต่ว่าแน่นอนครับบทบาทของคุณหมอก็เป็นบทบาทมวลชนแต่บทบาทคุณหญิงนี่เขาเป็นหัวหน้าพรรคเขาไปตั้งพรรคใหม่เขาก็นัดหมายกันได้นะครับแล้วก็มาปรากฏพอมาพูดปั๊บคุณแทมมี่ดักเวิร์ธเนี่ยเขาก็ระบายเรื่องนี้ออกมาก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่การเป็นข่าวใหญ่ตรงนี้ที่ผมบอกว่าคุณหญิงดันตรงประเด็นแล้วแต่ไม่สุดนะไม่สุดต่อไม่ถึงต้นตอของเรื่องแต่แน่นอนนะก็ไปคุยกันตรงนั้นก็คงไม่ถึงต้นตอได้ละแต่คุณหญิงก็อาจจะไม่ได้อธิบายต่อไปว่าทำไมรัฐบาลคุณประยุทธ์นี่มันมีปัญหากับวัคซีนของอเมริกาเอามากๆทั้งที่วันนี้ไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ยสองยี่ห้อใหญ่เนี่ยได้รับความเชื่อถือในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำวัคซีนเอาเถอะครับใครจะเห็นตรงข้ามบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าด้านหลักๆเนี่ยประชาชนเชื่อถือในคุณภาพอันนี้แต่ว่าแปลกไหมครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนี่คุณประยุทธ์แกก็เหมือนมองไม่เห็นวัคซีนของไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเลยของอเมริกาเลยมีคนตั้งคำถามมีคน เรียกร้องปรากฏว่า
แกก็ตอบอึ้งๆอยู่งั้นน่ะแต่จนแล้วจนรอดวันนี้ก็ยังไม่สะดวกที่จะเข้ามาเลยกลายเป็นประเด็นที่คนเขาตั้งคำถามแล้วคุณหญิงก็ไม่ได้ตอบเรื่องนี้นะครับผมก็จะตอบให้ท่านฟังกันแล้วกันประเด็นพอคุณหญิงพูดเรื่องนี้ข่าวออกมาเนี่ยนะครับเป็นข่าวใหญ่เลยนะฮะนี่ BBC เขาก็ลงแล้วก็ข่าวทุกฉบับลงหมด BBC บอกแทมมี่ดักเวิร์ธกับสุดารัตน์ระบุวัคซีนไฟเซอร์บริจาคจากสหรัฐราชาเพราะไทยไม่ตอบรับและคุณอนุทินก็โต้เลยทันทีบอกไม่จริงผมอยากจะตั้งคำถามบอกตกลงท่านเชื่อใครเนี่ยเชื่อแทมมี่ดักเวิร์ธหรือเชื่อคุณอนุทินอันนี้ถ้าถามก็แน่นอนฮะเชื่อแทมมี่แน่คงไม่มีคนเชื่อคุณอนุทินนี่น้อยมากเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณอนุทินพูดเรื่องนี้รัฐบาลคุณประยุทธ์พูดเรื่องวัคซีนอเมริกานี่ไม่รู้มากี่ครั้งต่อกี่ครั้งอ้างว่าไม่มีการกีดกันให้เข้าได้ทุกยี่ห้อแต่คนเขาตั้งคำถามว่าแล้วทำไมให้ขีดวงให้เป็นวัคซีนทางเลือกอ่ะที่ต้องจ่ายสตังค์แทนที่จะซื้อถูกกว่าของจีนด้วยแทนที่จะซื้อมาฉีดแล้วคุณภาพดีกว่าด้วยกลับไม่ยอมซื้อครับแล้ววันนี้ขนาดบอกให้เป็นวัคซีนทางเลือกให้นำเข้ามาได้เสียสตังค์ก็ยังเข้าไม่ได้อีกเหมือนกันแปลกจริงๆต้องตอบคำถามนี้ด้วยนะครับหมอบุญจำได้ไหมครับคุณหมอบุญนั่นถึงขนาดพยายามจะเอาวัคซีนโมเดอร์นาจากอเมริกาเข้ายังถูกยักไปอีกเท่าไรอ่ะตอนนั้นได้5 ล้านโดสเห็นไหมฮะก็ยังถูกกาชาดยักไปอีก1 ล้านโดสนี่ผมก็เล่าเรื่องราวมาให้ท่านฟังแล้วนะครับรายการต่างๆถ้าใครติดตามมาเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันเป็นไม่เบื่อไม่เมามากรัฐบาลนี้ไม่ยอมเอาวัคซีนของอเมริกาแล้วเรื่องนี้ผมถือว่าคุณอนุทินนี่เสียรังวัดเลยนะครับเพราะเขาก็ไม่ได้เขาก็บอกอย่างเนี้ยแต่หน้าที่คุณอนุทินโดยตรงเปล่ามันไม่ใช่มันหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนรัฐมนตรีโลกลืมอ่ะทีนี้คุณอนุทินรีบตอบไงพอรีบตอบก็งานเข้าอนุทินสิงานเข้าอนุทินนะฮะบอกว่าไม่จริงคุณหญิงพูดไม่จริงก็เลยบานไปอีกแล้ววันนี้ปรากฏว่าทำไมไอ้เจ้ารัฐมนตรีไอ้ทูตไอ้เจ้าคุณดอนนี่ก็อยู่ประชุมอยู่อเมริกาผมว่ามันเป็นนโยบายอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเพราะอะไรเป็นนโยบายของเขาแน่นอนที่เขาพยายามที่จะไม่เอาของอเมริกาเข้าแต่จะเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่ามันเสียประโยชน์เขาไงเพราะว่าถ้าไม่มีวัคซีนบริจาคเลยรัฐบาลประยุทธ์ก็ต้องซื้อใครก็ซื้อวัคซีนจีนซื้อวัคซีนพ่อแอสตราเซเนกาก็ได้เงินทอนอยู่แล้วมีกำไรอยู่แล้วนี่ผมต้องบอกเรื่องนี้มันแหมมันเรื่องใหญ่จริงๆแต่เรื่องนี้ครับผมที่ผมบอกคุณอนุทินเสียรังวัดจริงๆเนี่ยโยนรูปไปให้เจ้าไอ้ดอนซะจบข่าวเลยจริงหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับเดี๋ยวต้องผมจะติดต่อกับรัฐมนตรีต่างประเทศก่อนนะครับเนี่ยครับวันนี้จากสิ่งที่คุณหญิงทำก็เลยร้อนตูดกันหมดเลยครับก็แน่นอนเขาให้ของฟรียังจะไม่เอาอีกเหรอไม่ต้องซื้อด้วยไอ้ที่ซื้อเขาก็ขายแต่เธอไม่ซื้ออันนี้ให้ฟรียังอิดเอื้อนอีก
ทูตไทยในอเมริกานะครับบอกอเมริกาเชิญคุยคณะทำงานกรณีวัคซีนบริจาค1ล้านโดสสัปดาห์หน้าเห็นไหมนี่ข่าวเมื่อวันที่25เนี่ยนะครับวันนี้แหละก็แสดงว่าจริงไงล่าช้าเหลือเกินเอาละความล่าช้าตรงนี้เราต้องมาดูว่ามันไม่ใช่เป็นความล่าช้าปกติมันเป็นความอิดเอื้อนของรัฐบาลคุณประยุทธ์ที่จะไม่ติดต่อนะครับกับวัคซีนที่จะไม่ซื้อวัคซีนของอเมริกาผมมาให้ท่านดูนะครับดูข่าวหน่อยยังเราแค่เอาข่าวเก่ามาดูเท่านั้นท่านก็จะรู้เลยคุณประยุทธ์พยายามจะบอกว่าเอาทุกยี่ห้อไม่กีดกันอะไรอ๋อแน่นอนถ้าคุณไปบอกกีดกันก็ผิดสิแต่ในทางปฏิบัติปากพูดอย่างมือทำอย่างนี่ข่าวประชาชาติประชาชาติธุรกิจบอกประยุทธ์ระดมวัคซีน200ล้านโดสไฟเซอร์มาแน่ถึงไตรมาส3นี่เป็นข่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมวันที่8พฤษภาปีนี้วันนี้มาหรือยังครับยังไม่มาเดือนพฤษภาเดือนกรกฎาวันที่19ประยุทธ์เปิดแผนจัดซื้อวัคซีนทางหลักทางเลือกทุกยี่ห้อ120ล้านโดสมาอย่างครับยังไม่มาเพราะพี่น้องที่ฟังรายการเนี่ยตอบด้วยเองวันนี้การฉีดวัคซีนในบ้านเราเนี่ยยังกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากถ้าท่านบอกว่ารู้ได้ยังไงยังไม่มานี่ครับนี่ที่จังหวัดตรังนะครับมีภาพจากจังหวัดตรังเมื่อวันที่24เมื่อวานนี้สินะวันมหิดลดูคนไปฉีดวัคซีนสิครับถ้าวัคซีนมันมีมาตลอดเนี่ยมันคนมันไม่เป็นแน่นขนาดนี้หรอกครับจริงไหมนี่ครับนี่วันที่24วันเดียวข่าวก็ลงนี่ครับนี่แย่งกันแต่จะบอกเดี๋ยวท่านจะบอกเอ๊ะสุนัยไม่รู้เรื่องเลยคนวันนี้มันเยอะเพราะอะไรรู้ครับคือเป็นการระดมที่จะเอาคนมาฉีดให้มากที่สุดให้ได้1ล้านคนเนื่องจากว่าเป็นวันถวายวันพ่อวันมหิดลอย่างเงี้ยโอเคแต่หมายความว่าข้อเท็จจริงก็คนยังขาดแคลนดูจากอะไรครับดูจากเรื่องฉีดไข้ขอโทษนะสงสารพี่น้องคนไทยมากเลยภายใต้รัฐบาลของคุณประยุทธ์เนี่ยฉีดวัคซีนไข้นี่ไม่มีในโลกนะในอเมริกานี่ผมฉีดโมเดอร์นาเข็ม1โมเดอร์นาเข็ม2ก็โมเดอร์นาแล้วเขาไม่เว้นยาวครับของไทยนี่เว้น3เดือน4เดือนอันนี้4อาทิตย์เดือนเดียวฉีดเข็ม2เพราะอันนี้คือมีวัคซีนเหลือเฟือในอเมริกาเมืองไทยนี่แปลกสตังก็เยอะนะไม่ใช่น้อยนะก็งบกลางนะ600ล้านนะครับ600ล้านสำหรับในการใช้เงินฉุกเฉินไม่ต้อง6แล้วครับแค่แสนล้านก็ซื้อวัคซีนฉีดให้ประชาชนได้เต็มประเทศแล้วแต่ไม่มีตัวนี้วัคซีนยังขาดแคลนเพราะอะไรเพราะจะเอาอยู่2ยี่ห้อนี่เท่านั้นแหละครับอันแรกก็คือของพ่อ AstraZenecaพ่อผลิตโรงงานพ่อผลิตโรงงานสยามไบโออีกอันนึงก็ของจีนก็จะเอาอยู่แค่นี้ครับเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เกิดติดขัดที่เมื่อเปรียบเทียบกับสิงคโปร์เปรียบเทียบประเทศอื่นเขาเอาหลายยี่ห้อเลยรัฐบาลเขาซื้อหลายยี่ห้อเลยแต่ประเทศไทยนี่กูซื้ออยู่2ยี่ห้อถ้ายี่ห้ออื่นเป็นวัคซีนทางเลือกถ
่านเห็นหรือยังครับอย่างนี้แหละผมถึงบอกว่าคุณหญิงดันไม่ถึงตอข่าวคุณหญิงมันไม่ถึงต้นตอในความเห็นผมก็ชัดเจนคือมีผลประโยชน์เงินทอนและวันนี้กำลังจะเล่าให้เห็นอีกว่ามันมีผลประโยชน์ไปถึงปัญหาคือไม่มีสตังค์ไม่มีสตังค์จ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการแล้วแล้วก็จะต้องเร่งขยายเงินกู้แล้วจะต้องกู้แล้วจะไปกู้ใครอ่ะผมบอกคร่าวๆไว้ก่อนไปกู้จีนแน่นอนแล้วเวลาไปทำสัญญากู้จีนในระบบการค้าเขาก็ต้องแพ็คคู่สิครับคุณมากู้เงินผมคุณก็ควรจะซื้อสินค้าผมด้วยเราถึงได้เห็นความเอื้ออาทรไมตรีจิตระหว่างรัฐบาลประยุทธ์กับจีนเหลือเกินขนาดพูดถึงวัคซีนจีนห่วยแตกเนี่ยนะยังต้องไปสู้ยังต้องบอกอย่าไปด้อยค่าของวัคซีนจีนนะเพราะว่าเป็นของพี่น้องเราไปนู่นเลยเห็นไหมครับเอาละผมมายืนยันให้ท่านเห็นอีกทีหนึ่งว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์มีปัญหากับการหาจัดหาวัคซีนจากวัคซีนคุณภาพของไฟเซอร์และโมเดอร์นาแน่นอนนะครับหนังสือพิมพ์มาหนังสือพิมพ์สำนักข่าววีซีบอกว่าวัคซีนโควิดนายกเผยรัฐเจรจาซื้อวัคซีนไฟเซอร์คาดนำเข้าได้ช่วงครึ่งปีหลังนี่ข่าวตั้งแต่20เมษาปีนี้จนถึงวันนี้ยังไม่มีมาเลยอ่ะท่านเห็นไหมครับมันค่อนข้างจะชัดว่าไอ้หมอนี่ปากอย่างใจอย่างปากเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าซื้อนั่นซื้อนี่คุณประยุทธ์เสียรังวัดเรื่องนี้มากแล้วนะครับเรื่องเขาเรียกประยุทธ์จมูกยาวเนี่ยพีน็อกพีน็อกคีโอเนี่ยพีน็อกตูโอเนี่ยคือแกพูดไปวันๆอย่างเงี้ยก็เห็นเองนะฮะจากข่าวเนี่ยข่าวอีกฉบับหนึ่งของข่าวสดลงวันที่7มิถุนายนประยุทธ์ลงนามแล้วนำเข้าวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสัน25ล้านโดสแล้วก็ไม่มีครับเห็นไหมฮะท่านบอกตัวท่านได้เองฮะคนไทยอยู่ในประเทศไทยบอกได้เองว่าได้ฉีดจอร์นสันแอนด์จอร์นสันสักเข็มหรือยังอ่ะ7มิถุนาปี64มิถุนากรกฎาคมสิงหากันยา3เดือนผ่านมาแล้วทำไมมันนำเข้ายากเข้าเย็น BBC วันที่3กรกฎาคมนี่ครับวัคซีนโควิด19องค์การเภสัชเปิดปฏิทินนำเข้าโมเดอร์นาพร้อมแจงเหตุสัญญาสั่งซื้อล่าช้าดังนั้นท่านจะเห็นข่าวเองนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้หมดเลยพอทีซื้อของจีนเอาไว้พัดมาพัดมาเออแปลกดีฮะของแอสตราเซเนกาในของคุณพ่อนี่ก็มาอันนี้ว่ากันไม่ได้เพราะอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ไม่มาตามกำหนดนัดบางทีต้องยืมจากต่างประเทศเข้ามาบ้างแต่ก็มาไวก็มาได้วัคซีนจีนในภาษาปุ๊บมาเลยอ้าวแล้วเฮ้ยตกลงเขาอเมริกาส่งช้าหรือว่าจีนส่งช้าหรือว่าไอ้ที่อเมริกาส่งช้าเพราะว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้ซื้อจริงไม่ได้เอาจริงขนาดคนอื่นซื้อแกก็ยังไม่ให้นะถามคุณหมอบุญได้เลยครับเรื่องนี้นี่กรุงเทพธุรกิจวันที่3มิถุนาเสนอลายแทงปริศนาเลยสรุปจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นาจะได้ฉีดเมื่อไหร่พร้อมเรื่องต้องรู้วัคซีนโมเดอร์นาผมมีเพื่อนอยู่ในประเทศไทยยังมีการติดต่อเป็นประจำถามว่าให้ฉีดอะไรวะฉีดแอสตราเอ้ยทำไมไม่ฉีดไฟเซอร์แล้วมีสตังค์ไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่วะมันบอกว่ามันจะมาปลายปีแต่ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเห็นไหมครับดังนั้นไอ้เรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ท่านรู้เองดังนั้นสิ่งที่คุณอนุทินพูดเนี่ยกับคุณแทมมี่ดักเวิร์ธพูดคุณหญิงหน่อยพูดเนี่ยคนถึงได้เห็นเท่ากับเปิดโปงรัฐบาลคุณประยุทธ์เลย
คุณจอมขวัญก็ยังบอกนี่ครับนี่ข่าวคุณจอมขวัญเรื่องวัคซีนเห็นไหมฮะหมอบุญแหกข้ามโลกนำเข้าวัคซีนทางเลือก BBC จองฉีดวัคซีนโมเดอร์นาวัคซีนทางเลือกจากสหรัฐที่ประชาชนบางส่วนยอมจ่ายหลักพันเพื่อได้ฉีดข่าวนี้ยอมจ่ายสตังค์แต่ก็ยังไม่ได้ฉีดสักทีมันมายากมาเย็นนี่แล้วดูข่าวจากสำนักนายกสิครับรัฐบาลไม่ปิดกั้นไม่ปิดกั้นให้เอกชนนำเข้าวัคซีนโควิดแต่ในทางปฏิบัติเข้าไม่ได้ครับหมอบุญเข้าไม่ได้เอาจนอ่อนกำลังละหมอบุญถอดใจรับดีวัคซีน mRNA 90% ล่มเหตุหาหน่วยงานนำเข้าไม่ได้มันเป็นอุปสรรคทุกอย่างไอ้โฆษกกลาโหมก็ตอบปฏิเสธว่าเอ้าไอ้ที่ติดต่อมานี่ไม่จริงนะหมอบุญกลาโหมโต้กระแสข่าวเซ็นสัญญาร่วมหมอบุญสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์เรื่องนี้ผมรู้เรื่องราวมากคุณหมอบุญเนี่ยมีพี่มีน้องที่ผมรู้จักแล้วผมก็เช็คข้อมูลเข้าไปคุณหมอบุญนี่เป็นคุณหมอที่เรียนที่อเมริกามีประวัติเป็นคนเรียนเก่งแล้วก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลอเมริกานานแล้วค่อยกลับไปประเทศไทยแล้วไปตั้งโรงพยาบาลธนบุรีที่อยู่ข้างๆศิริราชนะและตัวคุณหมอเองเนี่ยเขาก็มีเครดิตในหมู่ทหารรู้จักกันแต่พอคุณหมอชูธงจะซื้อจะนำเข้าวัคซีนขอแต่อาศัยหน่วยงานเท่านั้นเองก็มีทหารส่วนหนึ่งก็จะช่วยแต่สุดท้ายไม่ได้ไม่มีใครกล้าช่วยเพราะมันไปกระทบผลประโยชน์ของผู้ใหญ่บ้างซึ่งเรื่องนี้ล่ะที่ผมบอกว่าคุณหญิงเขาดันไม่ถึงต้นตอนะครับว่าปัญหามันมากกว่าที่จะไปรับบริจาคถามว่าเมืองไทยมีเงินซื้อไหมมีครับมีครับมีเงินที่จะซื้อวัคซีนเพราะวัคซีนที่ซื้อมาทุกวันนี่มันแพงของจีนนี่มันแพงกว่าของไฟเซอร์แพงกว่ายังมีปัญญาซื้อมาแล้วซื้อมาอีกคุณภาพต่างก็ยังซื้อมาแต่ไอของคุณภาพดีไม่ซื้อมาให้ประชาชนพยายามจะหลีกเลี่ยงให้เป็นวัคซีนทางเลือกให้นำเข้าเองแต่ในทางปฏิบัติก็เข้ายากเข้าเย็นเพราะถ้าเกิดเอาเข้ามามากก็เสียผลประโยชน์ของผู้ใหญ่บ้านเสียผลประโยชน์เงินทอนของเจ้าสัวสิที่เจ้าสัวเขาไปหุ้นอยู่ในซิโนแวคนะแล้วปรากฏว่าวันนี้ชีวิตของคนไทยก็มันก็กลายเป็นไม่รู้สิครับผมก็อธิบายผมไม่รู้จะตั้งภาษาว่ายังไงมีอย่างที่ไหนครับชีวิตคนไทยเอามาเสี่ยงกับไอ้บ้าบ้าบอคือเอาฉีดวัคซีนไข้นี่ครับองค์การอนามัยโลกเขาบอกอย่าทำนะอันตรายครับมันก็ทำครับและไอ้หมอทั้งหลายเนี่ยมันก็พยายามจะบอกว่าไม่เป็นไรไอ้หมอยงนะตอนหลังนี่เขาเรียกหมอยงนี่รู้สึกเวลาเขาเรียกแล้วมันตัวอักษรมันห่างกันแล้วนะฮะยอยักษ์กับงองูมันห่างกันเลยหมอยงก็เลยกลายเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยนะพยายามจะบอกว่าฉีดวัคซีนไข้ไม่เป็นไรแล้ววันนี้การตายของพี่น้องประชาชนเนาะการเกิดแพ้ยาอะไรต่างๆนี่มันก็เกิดขึ้นซึ่งเรื่องอย่างนี้ไม่มีนะครับในประเทศที่เจริญแล้วที่อเมริกานี้ไม่มีเลยครับไม่ใช่เอาซินเอาไฟเซอร์ไปไข้กับโมเดอร์นาไม่ได้ครับไม่มีครับเสี่ยงในยุโรปผมก็เช็คกันนะกับพวกผู้ลี้ภัยอยู่ในยุโรปนี่เราก็คุยกันเป็นปกติก็ไม่มีครับไม่มีการฉีดไข้ครับแล้วคนไทยเป็นอะไรครับเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องพวกนี้ดังนั้นเหตุที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับผ
ผมถึงบอกว่ามันมีผลประโยชน์แน่นอนและวันนี้ผลประโยชน์มันยิ่งกระชับมากขึ้นผมไม่พูดถึงคลิปเก่าๆที่ผมเคยพูดกับท่านไปแล้วนะครับท่านก็คงรู้แล้วล่ะมันผลประโยชน์แน่แต่วันนี้ต้องให้รู้ให้ชัดเจนว่ามันผูกพันกันกี่ชั้นกี่ชั้นถึงขนาดพูดถึงวัคซีนไม่จีนไม่ดีไม่ได้เลยนะแล้วคุณอนุทินนี่มีคนเขาแซวนะบริษัทแกนี่ซิโนไทยนะกับตอนนี้เป็นซิโนแวคแล้วเลยคือพูดถึงวัคซีนจีนไม่ดีไม่ได้ผมบอกเอ้ยมันเป็นเรื่องการซื้อขายธรรมดาถ้าไม่ดีก็ว่ากันได้ก็ไม่ซื้อก็เท่านั้นเองแล้วทั่วโลกเนี่ยเขาก็ปฏิเสธวัคซีนจีนไปแล้วนะครับอย่างที่ตุรกีหรืออย่างชิลีและอีกหลายประเทศก็โดยเทคโนโลยีมันไม่สามารถจะคุ้มครองได้ก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรแต่คุณอนุทินบอกพูดถึงซิโนแวคเหมือนพูดถึงจีนจะด้อยค่าว่าพี่น้องเราไม่ดีไม่ได้อนุทินนะครับบอกเลยนี่เป็นการอภิการพูดถึงเรื่องนี้เมื่อวันที่31สิงหาตอนอภิปรายในสภาเนี่ยแหละวันนี้ผมเอาเรื่องของคุณหญิงหน่อยมาเป็นเชื้ออธิบายให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่คุณหญิงหน่อยทำเนี่ยมันส่งสัญญาณหนึ่งเรื่องการใกล้ยุบสภาแต่ผมไม่ได้ตำหนิการหาเสียงแบบนี้นะครับนักการเมืองนี่เขาต้องหาเสียงกันทั้งนั้นการหาเสียงที่เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนเป็นเรื่องที่ดีครับทำเถอะครับท่านเดินทางมาอเมริกาเพียงแต่ผมอยากให้ท่านได้พูดถึงจีนให้เต็มหน่อยนะครับเพื่อให้ประชาชนเขาฝากความหวังไว้กับคุณหญิงได้ว่าถ้าจะเพราะคุณหญิงเขาอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองเนี่ยเขาก็ต้องไปสู้ในสนามเลือกตั้งแต่ว่าวันนี้ประชาชนนี่ตาสว่างมากประชาชนนี่มีการรับรู้ปัญหามากแล้วนะครับดังนั้นปัญหาใหญ่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศคุณดอนของคุณประยุทธ์ตอบหนังสืออเมริกาช้าแต่ปัญหาใหญ่คือทำไมจึงไม่เอาวัคซีนที่มีคุณภาพมาให้บริการประชาชนหนึ่งต้องฉีดให้ฟรีจริงๆก็ไม่ได้ฟรีแล้วครับก็เป็นภาษีของประชาชนนี่แหละแต่ทำไมทีวัคซีนจากจีนแล้วเอามาตะบี้ตะบันฉีดแต่พอเป็นวัคซีนอเมริกาบอกให้เป็นทางเลือกอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองแม้จะเป็นทางเลือกการนำเข้าก็ยากเย็นแสนเข็นผมเอาข่าวต่างๆมาวางให้ท่านดูนี่เห็นไหมครับปรากฏว่าวางให้ดูแล้วก็จะเห็นว่าคุณประยุทธ์บอกไม่ได้กีดกันไม่ได้กีดกันแต่มันไม่ได้เข้ามาสักทีจนกระทั่งคุณหมอบุญนี่ถอดใจเลยนี่ขนาดเขามีความรู้ความสามารถเป็นหมอเลยนะเขามีคอนเน็กชันนะมีความสัมพันธ์กับโรงพยาบาลต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับบริษัทยาต่างประเทศซึ่งเขาน่าจะนำเข้าง่ายที่สุดก็ไม่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับฝ่ายหญิงจุฬาภรณ์นำเข้าจากจีนเนี่ยแพ็ดได้แพ็ดได้เลยเพราะอะไรตรงนี้แหละครับวันนี้ผมเลยมันอยู่ในช่วงจังหวะข่าวเรื่องการกู้เงินการกู้เงินที่รัฐบาลวันนี้จะออกกฎหมายขยายเพดานการกู้ซึ่งจากวันนี้มันเต็มเพดานแล้วโดยพระบัญญัติวินัยการเงินการคลังเนี่ยมันเกิน 60% ไม่ได้วันนี้คุณประยุทธ์จะต้องกู้อีกประมาณอีก2ล้านล้านแต่ยังตัวเลขยังไม่ออกมานะครับแต่เป็นที่รู้กันว่าต้องอีก2ล้านล้านแน่นอนเนี่ย2ล้านล้านนี่ผมถามว่าจะกู้ใครกู้ในประเทศไทยไหวมีตังไหมมีครับแต่เขาจะซื้อพันธบัตรคุณไหมผมจึงเข้าไม่ใช่เข้าใจนะผมจึงอยากจะบอกให้ท่านรู้ว่าจีนน่าจะเป็นเป้าหมายในการที่จะรัฐบาลไทยจะไปขอกู้เงินจากจีน
ในรูปของการซื้อพันธบัตรซึ่งผมจะคุยกับท่านต่อไปเนี่ยไปซื้อพันธบัตรแล้วก็ถูกบีบโดยพฤติเหตุแวดล้อมเนี่ยก็ต้องเกรงใจเขาสิครับเพราะวันนี้ประเทศจีนกลายเป็นล่มโพล่มใสให้ประเทศไทยไปแล้วนะครับที่เป็นล่มโพล่มใสให้ไม่ใช่ว่ามีความดีความเด่นอะไรแต่เป็นเพราะประเทศไทยนี่ทำตัวเองก็ยังจะปกครองโดยระบบเผด็จการยังจะยึดอำนาจกันอีกซึ่งโลกเขาไม่ให้เขาไม่รับรองกันแล้วก็มีแต่จีนนี่แหละรับรองดังนั้นชนชั้นนำของไทยผู้ใหญ่บ้านก็ดีกองทัพไทยก็ดีเนี่ยก็เลยมองแต่ที่จีนจะเป็นที่พึ่งพิงเมื่อจะเป็นที่พึ่งพิงภาษาที่บอกว่าจะด้อยค่าวัคซีนจีนไม่ได้นะเพราะเป็นประเทศพี่น้องเรานี่มันมาเลยครับถ้าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนี่ตัวเลือกตัวนี้มีทางตัวเลือกได้หลายตัวไม่ใช่มีจีนที่เดียวนะครับดังนั้นวันนี้ประเด็นเรื่องของวัคซีนนี่จึงเป็นประเด็นที่บอกให้เห็นถึงเรื่องนโยบายต่างประเทศเรื่องเงินกู้และก็เรื่องการตัดแผ่นดินขายด้วยไปพร้อมกันเลยเอานะครับประเด็นนี้ผมเผาหัวเชื้อตรงนี้ก่อนโดยเริ่มต้นจากข่าวคุณหญิงหน่อยที่จุดประเด็นนี้เรื่องนี้ขึ้นมาก็ต้องขอบคุณท่านช่วยที่ท่านช่วยจุดประเด็นนี้ขึ้นมาแต่มันไม่ถึงต้นตอผมเลยต้องมาขยายถึงต้นตอและประเด็นสำคัญคือมันจะเกิดการยุบสภาอีกไม่นานสัญญาณมันเริ่มส่งมาแล้วแล้วนักการเมืองเขารู้ทันกันแล้วล่ะดังนั้นคุณหญิงก็ต้องออกมาเคลื่อนไหววันที่ผมเป็นเลขาพลเอกชาติชายช่วงจะเลือกตั้งเขาก็มาเคลื่อนไหวต่างประเทศอย่างนี้ครับจับประเด็นที่สังคมไทยเห็นว่าเป็นปัญหาสังคมไทยสนใจเขาก็มาเคลื่อนตอนนั้นท่านชาติชายก็เคลื่อนตอนนั้นอยู่ในช่วงสงครามอินโดจีนนะครับนั่นก็เคลื่อนอยู่ในเวียดนามลาวกัมพูชาแถวนั้นวันนี้อีกมิติหนึ่งเขาก็มาเคลื่อนเรื่องวัคซีนก็ดีครับช่วยกดไลค์ด้วยนะครับ